วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอภิปรายในสภาส.ส.ถูกฟ้องได้เอกสิทธิ์หายไปไหนแม้มีเอกสิทธิ์แห่งความเป็นสมาชิกรัฐสภาส.ส.ถูกฟ้องได้หากการอภิปรายถูกถ่ายทอดออกนอกรัฐสภาและผู้ถูกละเมิดไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาการที่สมาชิกรัฐสภาหรือการดำรงตำแหน่งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาส.ว.เป็นการครอบครองเอกสิทธิ์ privilege ที่รัฐธรรมนูญเป็นผู้มอบให้ในที่นี้คือตามมาตรา124ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกดำเนินคดีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดคำถามว่าเหตุใดที่ผ่านมาส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวนไม่น้อยจึงถูกยื่นดำเนินคดีแม้บางกรณีเป็นเพียงคำขู่แต่บางกรณีกลับมีหมายศาลมาถึงเจ้าตัวจริงๆจริงอยู่ว่าวรรคแรกของมาตรา124ระบุไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาทว่าในวรรคถัดมากลับระบุถึงข้อยกเว้นของเอกสิทธิ์นั้นไว้เช่นเดียวกันเอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดหากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาและการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นเมื่อถอดความจะพบว่าสมาชิกรัฐสภาจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยทันทีเมื่อคำปราศัยของสมาชิกผู้นั้นถูกถ่ายทอดออกไปนอกรัฐสภาและถ้อยคำดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นดังนั้นหากไม่ใช่การอภิปรายปิดแบบไม่มีการถ่ายทอดบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้กรณีตัวอย่างเบญจาแสงจันทร์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบญจาแสงจันทร์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหยิบประเด็นการแบกต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนชาวไทยขึ้นมาพูดโดยระบุว่าระบอบประยุทธ์เอื้อให้เอกชนรายใหญ่บางแห่งได้รับผลประโยชน์จากการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนณที่ประชุมรัฐสภาซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงและภาพออกมาภายนอกทั้งทางโทรทัศน์และแบบออนไลน์เบญจาได้กล่าวถึงบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนอย่างมีนัยสำคัญเธอเผยว่าจริงอยู่ที่ตามปกตินั้นเมื่อบริษัทประมูลงานชนะหรือได้รับสัมปทานใดๆมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดย่อมเพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ดีเธอตั้งข้อสังเกตว่าการประมูลงานที่บริษัทกัฟได้ล้วนเป็นงานจากภาครัฐเป็นสำคัญซึ่งหมายถึงการเอื้อประโยชน์จากภาครัฐบาลให้เอกชนหรือไม่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนั้นล่าสุดส.ส.หญิงพรรคก้าวไกลได้รับหมายศาลลงวันที่5มีนาคม2564หรือไม่นานหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยลงชื่อผู้ยื่นฟ้องคือกรรมการบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหากพิจารณาจากมาตรา124ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงต้องตอบว่าหากคำพูดของเบญจามีมูลของการหมิ่นประมาทจริงกรรมการบริษัทกัฟจึงมีสิทธิยื่นฟ้องร้องได้ตามกฎหมายเนื่องจากส.ส.เบญจาไม่ได้รับการคุ้มครองอีกต่อไปเมื่อการอภิปรายครั้งนั้นถูกถ่ายทอดออกจากรัฐสภาและผู้ถูกพาดพิงไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภากรณีธรรมนัสฟ้องก้าวไกลเมื่อ22พฤษภาคม2563 Facebook ของ iLaw โพสต์บทความวิเคราะห์การสวนเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ในการอภิปรายในรัฐสภาแบบที่ไม่อาจทำได้
จากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบอำนาจให้อาทิตย์มานัสสาไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมนัสชี้ว่าเขาได้ถูกนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกและธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563กรณีขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีปัจจุบันไอลอระบุว่าหากข้อเท็จจริงชัดเจนว่าพฤติการที่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวหาส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งสองคนนั้นเป็นข้อความที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านสื่อหรือทางอื่นใดทำให้ร้อยเอกธรรมนัสไม่มีสิทธิ์ในการแจ้งความดำเนินคดีต่อทั้งสองเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาตามมาตรา124วรรค2กรณีรังสิมันโรมและป่ารอยต่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ27กุมภาพันธ์2563วันเดียวกันกับกรณีธรรมนัสนั้นรังสิมันโรมส.ส.จากพรรคก้าวไกลได้อภิปรายพูดถึงกรณีความเชื่อมโยงระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและเครือข่ายผลประโยชน์ผ่านมูลนิธิป่ารอยต่ออย่างไรก็ดีเวลาในการอภิปรายในรัฐสภาของโรมไม่เพียงพอเขาจึงเลือกจะออกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกที่ประชุมสภาจนเป็นที่มาให้เขาไม่ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการฟ้องร้องและโดนฟ้องในฐานกระทำความผิดข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกที่ประชุมสภาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับมูลนิธิในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ